ุณผู้ชมครับผมจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังคือเหมือนแบบมีคนคนนึงนะผมว่าเขาเงินเหลือเก็บเหลือใช้เขาคงรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเยอะจังเลยอยากจะเอา 10,000 บาทอะไปให้คนอื่นจังอ้าวดีใจบุญแต่มันไม่ได้ออกแนวทำบุญนะสิออกแนวอะไรมันทำร้ายเออทำลายข้าวของทำลายข้าวของทำลายข้าวของอะเอาหาทางที่ได้เสียเงินสัก10,000เออมีกระบะคันนึงฮะไปเข้าออกหมู่บ้านปกติหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเลยผู้ชมมันจะต้องมีไม้กั้นปัจจุบันเนี้ยเพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านค่ะมีรปภ.ดูแลอะไรก็ว่ากันไปแลกบงแลกบัตรอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหมู่บ้านนี้ครับไม่รู้ว่ากระบะคันนี้เขารีบอะไรขนาดนั้นอะเออคือมันรอให้รปภ.เขาเปิดไม้กั้นก่อนไม่ได้เหรอเออสุดท้ายเขาทำยังไงลองดูคลิปก่อนฮะคุณผู้ชมดูภาพนี่ฮะเขารีบอะไรชมพู่ช่วยดูหน่อยคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยเขารีบอะไรอ่ะแล้วในป้อมไม่มียามแน่เลยหนูว่าไม่รู้อะสิคือเขาอาจจะเป็นช่วงที่ยามไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าหมู่บ้านอย่างนี้มันจะต้องมีบัตรเข้าออกไงเออมันต้องมีบัตรมีคีย์การ์ดไงค่ะคือก็ต้องรอสิต้องรอไม่ใช่ดูดิยักแย่ยักยันดันไปดันมาดูหักเสียงงี้พังเลยฮะพังเลยฮะสุดท้ายเดินไปขึ้นรถเสร็จแล้วยังไงต่อไปเลยขับไปเลยนั่นน่ะนะทะเบียนน่ะทะเบียนรถเห็นชัดอยู่แล้วอย่างนี้เออเห็นชัดอยู่แล้วนี่ไงไปแล้วฮะแล้วกันทำไมอ่ะเอออ่ะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะก็ถ้าเกิดมองแบบเห็นใจเขาหน่อยนะก็ต้องแบบว่าเอ๊ะรปภ.ไปไหนวะเขาอาจจะรอนานแล้วหรือเปล่าไปไหนอ่ะเพราะเราไม่รู้ไงว่ารอกี่นาทีแล้วไงใช่เออนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านชื่อว่าศรีรัชธานีจังหวัดชลบุรีอ้าวบ้านผู้เองนี่ถูกต้องนะครับประธานหมู่บ้านมาเล่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไม้กั้นเนี่ยเป็นระบบคีย์การ์ดรถที่เข้าออกนะต้องสแกนนะฮะต้องเอาคีย์การ์ดเนี่ยไปแตะไปโชว์ไม้กั้นถึงจะเปิดให้แต่ไม่รู้ว่ารถคันเนี้ยเป็นของใครบ้านไหนหรือเป็นญาติของบ้านไหนไม่รู้ได้ที่สำคัญคือทำให้ทรัพย์สินของหมู่บ้านเสียหายไปดันอย่างเงี้ยระบบล็อกมันพังได้นะฮะต้องรับผิดชอบเพราะถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดโทษทีขโมยขโจรเห็นมันเปิดอยู่อย่างนี้เขาเข้ามาล่ะใช่นึกออกไหมไปขโมยของในหมู่บ้านล่ะคนอื่นเขาจะเสียหายไงนะฮะสุดท้ายเขาก็เลยเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์ค่ะบอกว่าใครที่เป็นเจ้าของรถกระบะคันนี้จะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่กรุณามารายงานตัวด้วยมิฉะนั้นจะแจ้งความค่ะค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างผมบอกไปประมาณ 10,000 บาทแพงอยู่นะไม้กั้นพวกนี้มันเป็นระบบอ่ะก็ใช่เลยค่ะนะฮะสุดท้ายล่าสุดนะฮะเมื่อกี้ข่าวเพิ่งมาก็ไปคุยกันเรียบร้อยแล้วเจรจากันเรียบร้อยแล้วชดใช้ค่าเสียหายแต่ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายทางหมู่บ้านเขาลดให้สักกี่บาทนะค่ะเออเพราะว่าอย่างที่ชมพู่บอกถ้าหากว่าระบบมันพังเลยอ่ะมันต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องใช่มันก็ราคาประมาณนี้แหละถูกต้องวันหลังก็ใจเย็นๆรอหน่อยตอนเข้าไปได้ยังไงนั่นน่ะสิตอนเข้าเขาบอกเห็นบอกขับตามจักรยานยนต์เข้าไปมีจักรยานนำไปเขาก็เลยตามเข้าไปแต่ออกมาไม่มีเขาเรียกไม่มีคีย์การ์ดมันก็ไม่ได้ปกติหมู่บ้านอย่างนี้ต่อให้ขี่ตามรถจักรยานยนต์น่ะรปภ.เขาต้องรีบโบกอยู่ดีอ่ะเนาะว่าไม่ให้เข้าไปหรือสุดท้ายถ้าเกิดหลุดไปที่ชมพู่บอกนะหลายๆหมู่บ้านเนี่ยรปภ.เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเลยตามไปดูเลยมาบ้านไหนใช่เวลาแจ้งอันนี้คือเซฟตี้เออถึงบอกเอ๊ะยังไงทำไมเข้าไปแล้วออกมาอย่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวนี้นะพลังโซเชียลนี่มันมีผลเยอะเหลือเกินทำอะไรผิดไว้มันก็ตามตัวง่ายนะคะ